ไปต่อกันที่การมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่จังหวัดสกลนครค่ะทางจังหวัดสกลนครค่ะมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอภูพานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครค่ะเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอภูพานตามโครงการสงเคราะห์ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในโอกาสครบรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะโดยอำเภอภูพานนะครับได้พิจารณาคัดเลือกราษฎรผู้ยากไร้ก็คือนายเสาพระโพราษฎรบ้านสร้างคออยู่บ้านเลขที่69หมู่ที่2ตำบลสร้างคออำเภอภูพานซึ่งเป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้ที่อยู่อาศัยในระบบไทย QM และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะยากจนมีบ้านที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมได้เองโดยมีทางว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรนะครับปลัดจังหวัดสกลนครนายอัศวินสีดำคลิปนายอำเภอภูพานนายกองตรีรัฐศาสตร์หาบสาป้องกันจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ร่วมมอบโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องในเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับก็เข้าร่วมพิธีด้วยโดยได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านพร้อมกล่าวให้กำลังใจกับผู้ที่รับมอบบ้านในโครงการส่งเคราะห์ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้นะครับมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีความคงทนแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ